อภิษฎตอนนี้เป็นนักแสดงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเลยค่ะตอนนี้จริงดีใจครับดีใจที่สิ่งที่เราตั้งใจทำมันได้รับการยอมรับมากกว่าเพราะว่ามันใครก็อยู่ตรงนี้มาแบบนานแล้วจะ30ปีแล้วคือโอกาสในการที่เราจะได้รับบทที่มันแบบมีคุณค่าแบบนี้มันก็น้อยมากๆเลยนะแล้วก็พอเป็นบทอยู่ที่อยู่ในเรื่องราวที่คนดูแล้วแบบไปสัมผัสกับเขาได้อะมันยิ่งทำให้มันมีคุณค่าเข้าไปใหญ่เลยการเป็นนักแสดงของชายมันไม่ใช่แบบแค่พอทำงานแล้วก็กลับบ้านเฉยๆชายยังรู้สึกว่าชายอยากจะทำอะไรที่มันมีคุณค่ากับชีวิตคนด้วยแล้วแบบไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันนะว่าแบบมันจะมีโอกาสที่เราจะได้สร้างคุณค่าดีๆแบบนี้ให้กับคนแล้วมันแบบมันทำให้เรามีไฟในการทำงานมีแพชชั่นอะไรกลับมาอีกเยอะมากเลยเพราะว่าบังเอิญเหมือนกันนะในช่วงนี้มันหลายๆอย่างมันออกมารวมๆกันพร้อมๆกันเพราะเหมือนพี่ชายได้ทำหลากหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นละครเวทีแล้วก็ประจวบกับละครออนแอร์พอดีเลยอย่างนี้ใช่ครับมันก็คือมันเป็นความท้าทายด้วยแหละที่ในช่วงชีวิตเนี้ยมันมีอะไรหลายๆอย่างมันเข้ามาพร้อมๆกันแต่คือไอ้การถ่ายทำอะไรต่างๆนี่มันผ่านมาระยะหนึ่งแล้วเป็นปีแล้วล่ะครับแต่ว่าผลงานมันออกมาพร้อมๆกันด้วยมันก็เลยให้เห็นความหลากหลายความแตกต่างในเวลาเดียวกันด้วยในบทบาทที่เข้ามาในพี่ชายแต่ละครั้งพี่ชายต้องใช้เวลาในการคัดหรือกันกองตัดสินใจนานไหมพี่ทันทีอยู่แล้วครับไม่เคย รับทันทีคือไทยไม่ได้เป็นคนเลือกงานอยู่แล้วคืออะไรที่เป็นโอกาสที่เข้ามาไทยจะรู้สึกว่าแบบมันคือโอกาสเพราะฉะนั้นไทยก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดในแต่ละหน้าที่ที่ได้รับแต่ว่าทุกครั้งที่ได้มาก็คือโชคดีด้วยว่ามันจะเป็นบทที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจแล้วเราก็พยายามที่จะแบบไปหาตัวละครหรือว่าหาอะไรที่มันเป็นจุดพิเศษของแต่ละตัวให้ออกมาให้มันชัดเจนมากที่สุดคือว่าการที่ไม่รู้สึกว่าตัวละครตัวที่ได้รับมันต้องส่งถึงผู้ชมนะครับใช่คือแบบอย่างที่บอกไปคือชายก็แสวงหาอยู่ตลอดเหมือนกันว่าชายจะมีโอกาสได้ทําอะไรที่มันมีคุณค่ากับสิ่งที่เราทําอ่ะคือในหน้าที่ของการเป็นนักแสดงอ่ะชายก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าชายจะทําอะไรให้แบบให้มันเกิดคุณค่ากับคนอื่นได้นอกจากความบันเทิงแต่มันก็มีแบบนานๆทีมันจะมีมาสักครั้งนึงที่แบบในครั้งนึงในชีวิตอ่ะที่มันจะเป็นแบบบทบาทหรือว่าจากหน้าที่ของเราจากตัวละครของเราที่มันสร้างความแตกต่างแล้วสร้างความสุขให้คนดูได้มากกว่าแค่ความบันเทิงกับบทบาทที่มันค่อนข้างจะอิมแพคกับตัวพี่ชายมากนั่นคือบทบาทเป็น LGBTQ ตอนนี้พี่เป็นกระแสมากๆพี่ชายรู้สึกว่ามันใช่ตอนที่รับตอนแรกอะชายรู้สึกว่าชายต้องระวังมากๆเหมือนกันเพราะชายไม่อยากจะทำร้ายอะไรตรงนี้เลยชายรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่แบบละเอียดอ่อนแล้วมันมีคุณค่าถ้าเราสามารถที่จะเผยแพร่ความรู้สึกจริงๆที่อยู่คือนอกจากเปลือกนอกที่คนเห็นแล้วจะแบบเขาจะมีภาพที่ชัดเจนว่าแบบต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราอยากให้เห็นถึงความจริงในใจสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เขาต้องเผชิญจนมาถึงจุดที่แบบคนเห็นทั่วไปว่าแบบอ๋อเขาเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้นะเขาเจออะไรมาบ้างแล้วแบบใช่ต้องระวังมากๆและพยายามจะละเอียดอ่อนกับมันให้ได้มากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราภูมิใจอ่ะที่เราได้ทำหน้าที่ตรงนี้จะมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ว่าคือแบบเราพยายามทำเต็มที่ที่สุดครับถ้าตัวจ๋าว่าในมากครับการกับเรตติ้งที่มันแบบถล่มทลายตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งในเรตติ้งสูงให้กับคือดีใจกับทุกๆคนด้วยดีใจกับคนที่ทำงานดีใจกับความตั้งใจของทุกๆคนคือมันเริ่มจากบทด้วยแหละบทมันคือหัวใจของทุกอย่างและทำให้รู้สึกว่าแบบคือความตั้งใจของคนเขียนบทของคนที่ทำงานตรงนี้ของพี่จ๋าเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆเพราะว่ามันเริ่มจากเจตนาที่แบบอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่ดีตรงนี้ออกมามันไม่ใช่แค่เรื่องการเผยตีแผ่อะไรแต่มันคือความตั้งใจอยากให้ที่เขาใช้คำว่าฮีลใจอ่ะคือมันคือความสดใสมันคือความดีมันคือความใจดีมันคือสิ่งที่ทุกคนควรจะมีแล้วแบบบางทีคนอยากจะไปตรงนั้นแต่หาทางไปไม่เจอมันถึงได้มีแบบร้านเวทมนต์ในหัวใจคือถ้ามั
ันไปได้แต่ว่าทุกคนต้องหาทางไปกันเองมันไปได้ยากแต่ว่าถ้าไปถึงแล้วมันจะมีพลังพิเศษให้ทุกคนได้เอาออกมาใช้ได้จริงตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นนักแสดงตีบทบาทยอดเยี่ยมแล้ว หลายคนจัดอันดับแล้วว่ามีเนี่ยพี่ชายอาจจะต้องกวาดรางวัลกวาดรางวัลเลยอันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะพี่ชายคือแต่ว่าคุณค่าของมันที่ได้มาน่าจะจากสิ่งที่ฟีดแบคที่ว่ามากกว่าคือการที่คนได้สิ่งดีๆได้ความรู้สึกที่ดีได้ฮีลใจตัวเองจากการได้ดูละครตรงนี้แล้วมันไปต่อยอดให้เขาสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่ามีทางออกให้กับชีวิตที่แบบสดใสมากขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่เป็นที่สุดแล้วถือว่าเป็นประสบการณ์ประสบความสำเร็จกับเรื่องการแสดงในรอบ30ปีของเราเลยไหมเป็นรางวัลใหญ่ในชีวิตเราเลยไหมคิดว่าใช่คิดว่าเป็นโอกาสหนึ่งในครั้งเดียวในชีวิตหนึ่งในน้อยครั้งในชีวิตที่จะสามารถที่จะมามีโอกาสได้รับบทบาทแบบนี้แล้วมันมีความหมายขนาดนี้พี่ชายบอกพี่ผิดอะไรสักอย่างนึงอะค่ะของเรื่องนี้พี่ชายอยากให้อะไรอะคะมาจากพี่จ๋าเลยครับพี่จ๋ายศินีครับคือบทเนี่ยพี่จ๋าคือเอามาบอกว่าอยากให้ชายเล่นเนี่ยชายไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะต้องเป็นบทที่ขนาดเนี้ยแต่ว่าแบบคือพี่จ๋าเป็นคนให้โอกาสจริงๆคือจริงๆแล้วชายเริ่มกับอาจิมยุรชาติอะก็คือเป็นคนให้โอกาสครั้งแรกในการเข้ามาในวงการนี้แล้วก็ยังต่อยอดมาถึงพี่จ๋าที่เป็นรุ่นลูกแล้วที่ยังแบบยังเห็นคุณค่าในสิ่งที่ชายจะทำให้ได้อยู่ก็เลยแบบเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้เวลาการแสดงที่มันเล่นแบบเงี้ยพี่ชายมีติดแล้วมีอินกลับไปถึงที่บ้านบ้างไหมเพราะหลายคนแบบคาดหวังแล้วแบบชายไม่ได้อินอย่างเดียวนะชายเอากลับบ้านไปเลยอ่ะแต่งตัวแบบวันไหนที่มีโชว์นี่แบบขอกลับบ้านแล้วพาเอากลับบ้านไปแล้วใช่เอาหน้านี้กลับไปแล้วให้ไปลูกตกใจไหมครับลูกเห็นป้าแล้วเขาอึ้งอยู่แป๊บนึงพ่อสวยคือแบบมันเราภูมิใจกับสิ่งที่เราทำแล้วเราอยากจะให้ลูกได้สัมผัสด้วยว่าการที่พ่อออกไปนอกบ้านทุกๆวันเนี่ยพ่อไปทำอะไรและอยากจะให้เขาเห็นความตั้งใจของเราด้วยอันนี้ที่ไม่เกี่ยงรับบทเป็นเพราะว่าเราต้องเป็นผู้นำในด้านเรื่องครอบครัวถูกต้องครับอันนั้นถูกต้อง คือพอด้วยความที่เราสร้างครอบครัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมีความรับผิดชอบอะไรต่างๆใครก็แบบอยากจะให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดใครก็แบบเราต้องขยันแล้วล่ะเราต้องทำงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่เราออกไปทำงานข้างนอกมันก็เป็นการดึงเวลาเราจากลูกไปด้วยเหมือนกันมันจะขัดแย้งกันนิดนึงแต่ว่าทำตอนนี้ก่อนทำให้ได้เต็มที่แล้วแบบอย่างน้อยให้คือพยายามที่จะให้ลูกมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตลอดอย่างที่แบบเอาชุดเอาอะไรกลับมาให้ลูกดูหรือแม้แต่ละครเวทีก็พาเขาไปที่เวทีด้วยคือเขาจะได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำได้รู้ว่าแบบที่พ่อเหนื่อยที่พ่อทำเนี่ยคือทำเพื่ออะไรทำไมเราอยากให้เขาซึมซับในเรื่องนี้ครับพี่ชายเพราะว่าอยากจะดันเขาเข้าในวงการด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอยากให้เขาเข้าในวงการแต่แค่อยากให้เขารู้ว่ามันมีสิ่งดีๆที่อยู่ในสิ่งที่เราทำอยู่เพราะว่าอย่างละครเนี้ยไอสิ่งที่เราสื่อสารกันอยู่มันคือสิ่งที่แบบมันเป็นเมสเซจที่มีคุณค่ามากอยากให้เขาได้รับรู้และรู้สึกว่าแบบมันนี่คือสิ่งที่เขาควรที่จะรู้และควรที่จะสืบต่อไปอย่างไปละครเวทีเวลาใช้ไปละครเวทีใช้ได้รับเอเนอร์จีที่มันวิธีการทำงานที่มันแบบคนที่อยู่ทำงานด้วยแพชชั่นอะไรต่างๆเนี่ยมันมีคุณค่าขนาดไหนก็อยากให้เขาไปเห็นเหมือนกันว่าแบบไม่ว่าเขาจะเลือกที่จะไปทำงานในอาชีพอะไรในอนาคตก็อยากให้เขามีแพชชั่นในการในสิ่งที่เขาทำแบบนี้เหมือนกันเห็นโมเมนต์ตอนอยู่ในห้องแต่งตัวก็ร้องให้เขาฟังให้เขาได้ยินไปเลยใช่ไหมใช่อันนั้นคือแบบมันอยากให้เขาได้ซึมซับแบบว่าแบบเนี่ยนี่คือคนที่แบบคนที่ทำด้วยใจจริงๆแล้วมีแววไหมครับสำหรับพวกเราในสายตาเรานะตอนนี้ครับเป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้ในด้านการแสดงใช่ไหมครับเดียวกันในการแสดงเป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็คือแล้วแต่เขาใช่ไม่ได้บังคับว่าเขาจะต้องเลือกทางไหนหรือว่าทำเหมือนเราพี่ว่าภรรยาพี่มีซัพพอร์ตยังไงบ้างใจในตัวสามีคนนี้ไหมครับกี้เป็นคนที่แบบกรี๊ดมากที่สุดตอนที่รู้ว่าจะได้เล่นบท LGBTQ เขาแบบคือไปหาทำกันบ้านมาให้ต้องมีคุณแม่ต้องให้ไปทำกันบ้านมันต้องมีคุณแม่ต้องมีไอดอลหรือแบบถ้ายุคนี้ต้องเป็นบียอนเซ่ต้องเป็นอะไรคือแล้วก็ไปหาเรฟเฟรนซ์มาให้แบบท่าทางการยืนการเดินการเต้นอะไรทุกอย่างเขาแบบตื่นเต้นมากจนทุกวันนี้เขานั่งคือแบบ
ทยกลับบ้านมาตอนดึกๆหลังละครเวทีเขาก็ยังนั่งดูละครย้อนอยู่อีกกันเลยแล้วเขาก็ภูมิใจไทยก็แบบโอ้ยตอนนี้ก็คือเช็คกระแสให้เลยใช่ไหมครับเป็นคนเช็คกระแสให้เพราะเขาเป็นคนแบบบิวให้ตั้งแต่แรกแล้วพี่วิกกี้ตัดชุดเลยครับเพื่อรอไปงานประจำทั้งวันเลยครับเรียกว่านอกจากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของคนดูแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องครอบครัวด้วยใช่ไหมพี่ชายที่ทำให้ครอบครัวภูมิใจไปในตัวด้วยใช่นั่นคือทุกวันนี้คุณแม่ก็โทรมาหาน้าคนรอบข้างญาติพี่น้องอะไรต่างๆก็โทรมาบอกว่าเนี่ยมีคนโทรมาชมตลอดเลยนะนั่นคือความภูมิใจของเราด้วยเพราะคือทำให้พ่อแม่ทำให้ญาติพี่น้องเราภูมิใจในสิ่งที่เราทำกับลูกอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบที่สุดแล้วอันนี้คือเหมือนที่ทางเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ยกจิตวิญญาณที่อยากให้กลับการแสดงคือจริงๆแล้วใช่เป็นอย่างนั้นมานานละใช่เหมือนใช่พอวันที่ชายหาทางเจอว่านี่คือสิ่งที่ชายรักที่ชายศรัทธาจริงๆแล้วชายก็ทุ่มให้กับตรงนี้หมดเลยแต่มันก็จะมีขึ้นลงบ้างบางทีมันอาจจะห่างหายไปแต่ว่ามันอยู่ที่โอกาสด้วยแหละแล้วมันแบบทุกอย่างมันมาประจวบเหมาะช่วงนี้พอดีแล้วมีเป้าหมายสูงสุดในการทำอาชีพนักแสดงชายว่าชายถึงแล้วว่า คือได้ทำในได้มีผลงานที่มันมีคุณค่าอันนั้นคือที่สุดละเพราะว่ามันนอกจากให้ความบันเทิงแล้วมันมีคุณค่าทางจิตใจหรือว่ายกระดับความรู้สึกของคนได้นั่นคือสิ่งที่ใฝ่หานั่นคือสิ่งที่แบบเป็นสูงสุดของอาชีพแล้วไม่ใช่รางวัลแต่ถ้าได้รางวัลก็ถือว่าดีดีสิครับได้กับในการแสดงของเราได้ครับพี่ชายพี่อยากขอบคุณไหมที่คนแบบสนับสนุนผลงานเราในช่วงนี้ให้ได้เห็นหน้าตากันบ่อยมากคืออยากจะกราบขอบพระคุณทุกคนจริงๆครับที่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราทำมากกว่าเพราะอย่างที่บอกไทยทำมานานแล้วครับแล้วก็รู้สึกจะ30ปีนะมันเป็นโอกาสอะที่ทำให้เราได้ภาคภูมิใจกับอาชีพของเราในสิ่งที่เราทำบทบาทของเราแล้วก็คือการยอมรับการได้เสียงตอบรับที่แบบท่วมท้นแล้วไทยแบบนั่งดูนั่งฟังอยู่คนเดียวแล้วไทยก็แบบ มันปลื้มใจมันมีความสุขที่สุดละครับกราบขอบพระคุณทุกๆคนมากครับใช่ไหมจะร้องไห้ไม่ใช่เหมือนที่รับรางวัลแล้วเหมือนที่รับรางวัลเพื่อจะร้องไห้จริงติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายเตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ